สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะกับสภาพมากินแกงร่อนใส่ไก่หรือแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เนาะค่ะพี่น้องส่วนผสมของหนูก็จะมีวุ้นเส้นค่ะแห้งมะแซน้ำเนาะค่ะบักเขือค่ะพี่น้องบักเขืออ่อนเขือแก่บ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วก็ไก่ซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะค่ะส่วนพริกแกงที่หนูโขกไว้ค่ะคือเก่าคือเดิมค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมแต่ว่าจะบ่เน้นกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องเด่นหอมแดงตะไคร้พริกแห้งแค่นั้นเนาะค่ะส่วนอันนี้คือใบผักอีตูค่ะหรือใบแมงลักค่ะสดๆจากต้นกับผักชีลาวหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอาหารมื้อนี้เนาะค่ะก่อนจะลงมือทำกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำให้เด้อจากทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube เนาะค่ะพี่น้องมาเป็นแรงกำลังใจให้กันค่ะพี่น้องสำหรับบักเขือเด้อค่ะบ่ได้ว่าต้องใส่ทุกคนนะคะพี่น้องผู้ใดมักก็ใส่ค่ะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะค่ะแต่หนูมากินบักเขือแล้วมันเหี่ยวๆแล้วหนูก็เลยสิมาใส่ให้เบิดค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเฮามาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าเหมือนเดิมค่ะผัดพริกให้มันหอมก่อนค่ะพี่น้องทุกคลิปทุกเมนูที่เป็นอาหารอีสานเกี่ยวกับพวกแกงพวกออมนะคะพี่น้องหนูจะชอบผัดพริกแกงนี้ก่อนค่ะให้มีความหอมระเหยออกมาค่ะพี่น้องแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปค่ะหรือว่าเพื่อนๆบางคนสิใส่ต้มน้ำใส่พริกแล้วก็ใส่ไก่ลงไปก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเห็นแล้วมันสิบ่มีความกลิ่นหอมหวนของเครื่องพริกแกงพวกม้อนี้นะคะพอเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมากค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปรวนค่ะไก่นี่ก็เป็นสะโพกไก่ด้วยค่ะพี่น้อง1ชิ้นค่ะเติมน้ำลงใหม่1จ้าแล้วก็พัดล้วนให้พ่อสุกค่ะพ่อไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องเริ่มมีสะดุ้งไฟเลยนะคะเราก็เติมน้ำลงไปจ้ะเติมน้ำไรเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาแกงวุ้นเส้นแกงร่อนค่ะเดี๋ยวมันจะอืดนะคะพี่น้องเอาละค่ะขออนุญาตตั้งไฟไปเรื่อยๆให้มันเดือดก่อนค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่มะเขือลงไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าบะเขือพวกหนูจะกินซุปเลยนะคะพี่น้องแล้วก็เริ่มบอกไปอย่างนึงค่ะพี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยอีหลีค่ะพี่น้องก็คือพริกโดดค่ะหนูต้องใส่ทุกคลิปนะคะที่เป็นพวกแกงออมแกงอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นคนกินเผ็ดค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลา1คัพพี่โอ้ยหอมด้วยค่ะปลาแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสประมาณปลายช้อนแล้วก็ตามด้วยชูรสเพราะว่าวุ้นเส้นมันซุกง่ายค่ะพี่น้องปรุงรสให้ได้ที่เราค่อยใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะไม่ค่อยสะบูเล็กนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะสิดๆผุ่งๆเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกโดดลงไปการเฮ็ดอาหารเนาะค่ะพี่น้องของแต่ละคนค่ะจะบ่คือกันเนาะค่ะการเฮ็ดการใส่การทําค่ะพี่น้องก็คือสะดวกไผสะดวกมั่นค่ะพี่น้องถนัดไผถนัดมั่นเนาะค่ะผู้ใดถนัดจังใดก็เฮ็ดจังซั่นค่ะพี่น้องแต่ว่าอุปกรณ์การปรุงนี่ก็สิคล้ายๆกันนี่ล่ะจ้ะหนูสะดวกแบบนี้เนาะค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดอยากจะคองหนูก็ใส่ตามที่ใจหนูอยากใส่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมหวนหวนเลยค่ะเดี๋ยวรอไก่สุกก่อนค่ะพี่น้องบางซึ่งก็ยังมีเลือดอยู่แกงร่อนนะคะพี่น้องหรือแกงมื้อเส้นนี่ค่ะชอบกินเวลาหนาวๆค่ะพี่น้องนะเกี่ยวเขานะยังสิค่ะพี่น้องสมัยหนูอยู่บ้านค่ะหนูเคยไปล่องแขกเกี่ยวเขาสมัยก่อนนะคะพี่น้องเพิ่นแกงร่อนให้กินเนาะค่ะแกงร่อนใส่ไก่ตะวาเทียสิขึ้นจากนาหน้าขึ้นจากเกี่ยวเขานะคะพี่น้องมันก็อืดเนาะค่ะเอาข้าวเหนียวขุ่ย
ุ้นเส้นนะคะแซ่บค่ะพี่น้องหนูก็มักกินเลยค่ะมันสะอืดปานใดหนูก็มักค่ะถ้าเป็นแกงร้อนนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นนี่ก็บ่มียี่ห้อตายตัวนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องบางคนถามนะคะบางเทื่อเขากินยี่ห้อนี่ไปซื้ออีกรอบนึงบ่มีค่ะก็คิดว่าไอ้ยี่ห้อใดที่มันถูกกินได้แค่นั้นนะคะพอรู้กินกันนะคะจะบ่ผูกขากับยี่ห้ออย่างต่างๆนะคะพี่น้องเอาง่ายๆยี่ห้อใดลดราคาบอกตรงๆเลยค่ะกินยี่ห้อนอห้อนั่นแหละค่ะพี่น้องคือข้าวสารคือกันค่ะข้าวสารที่พวกหนูซื้อมากินแต่ละมื้อนะคะที่ซื้อมาให้เจ้านายกินนะคะแต่ละเดือนนี่ข้าวสารสบอยี่ห้อเดียวกันค่ะพี่น้องเพราะว่ายี่ห้อที่เฮากินเดือนนี้มันลดมันบ่ล่ะค่ะไปซื้อเดือนหน้ามันบ่ลดเอายี่ห้อใหม่ที่มันลดราคาอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะก็เลยมันบ่ได้โฟกัสว่าอีหยังยี่ห้อหยังไปตรงนะคะเอาง่ายๆว่ายี่ห้อที่ลดราคาแค่นั้นนะคะหอมๆค่ะพี่น้องขออนุญาตซิมก่อนค่ะโอเคเลยค่ะขอใส่น้ำปลาอีกนิดนึงปลาพ่อละค่ะมีกินละค่ะเอาละค่ะหนูขอต้มให้บุญเซนมันเดือดจะข้าวนึงนะคะพี่น้องทำมันสุกคักๆกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอบุญเซนเริ่มสุกค่ะใส่ผักแมงลักลงไปแล้วก็ผักชีเล่าค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวหนูสมัครตักใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือว่าแกงหล่อนนะคะพี่น้องอีสานบ้านเฮาสิเอิ้นว่าแกงหล่อนค่ะใส่ไก่ใส่ผักชีลาวหอมๆค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักอีตูค่ะกําลังหอนๆค่ะพี่น้องเทออกจากกระทะจากหม้อเมื่อกี้เลยค่ะรสชาตินะคะพี่น้องก็คืออีสานบ้านเฮาล่ะค่ะจะมีเข้มๆรสชาตินัวๆนะคะพี่น้องมันก็อธิบายบ่ถือค่ะรสชาติก็คือแกงบ้านเฮาทั่วไปค่ะแต่ว่าที่สําคัญสิหอมกลิ่นปลาค่ะห้วนๆค่ะพี่น้องแล้วก็หอมใบแมงลักค่ะสิ่งที่หนูใส่ลงไปนะคะก็จะมีมะเขือค่ะที่วิธีวันนี้อ่ะหนูใส่มะเขือลงไปนะคะปกติหนูสิบ่ใส่ค่ะใส่แต่ผักชีกับผักอีตูนะคะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยค่ะบักพริกโดดค่ะพี่น้องใส่ทั้งขวดเลยค่ะใส่ลงไปกินกัดแก้มค่ะเพราะว่าเฮ็ดกินกระเพราหลายคนนะคะพี่น้องเฮากินเผ็ดหมู่บ่กินเผ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดจังซี่ค่ะนะคะใจเขาใจเฮาค่ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะก็เป็นเมนูง่ายๆบ้านๆเมนูหน้าหนาวค่ะสดหอนๆเนาะค่ะพี่น้องแกงหล่อนแกงเส้นเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อจ้ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นดีค่ะเพราะว่าหนูเฮ็ด YouTube มาเนี่ยเฮ็ดจริงๆมานี่2ปีนะคะพี่น้องนี่ค่ะปีนี้ปีที่3ค่ะนี่ค่ะ YouTube หนูค่ะพี่น้องก็ยังมีเพื่อนเก่าๆเพื่อนที่ทักทายกันแต่ปีแรกๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดก็ยังคงอยู่ค่ะพี่น้องขอบคุณน้ําจิตน้ําใจหลายๆค่ะอนาคตหนูกลับไปอยู่บ้านนะคะพี่น้องไปเยี่ยมไปยามถามข่าวกันได้เด้อจะอยู่บ้านทงนะคะอยู่ศรีสะเกษนะคะพี่น้องไปเบิ่งหอมแดงไปกินดอกหอมด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะบอกไลฟ์พี่น้องสุดล้ําคาดมาค่ะมากินข้าวกับแกงหล่อนใส่ไก่มาสดหอนๆด้วยกันค่ะกําลังควรหวนๆค่ะพี่น้องมาจ้า